สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดวงลงทุนนะครับก็เพจเราช anel เรานะครับจุดประสงค์มุ่งหมายนะครับที่ตั้งมาก็ต้องการให้ทุกท่านมีสรภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับตัวผมเองก็ลงทุนมา10ปีตั้งแต่ปี 2010- ถึง2020นะครับแล้วก็ปี2อ2 0ีเป็นปีที่ผมลาออกจากงานนะครับครั้งสุดท้ายนะลาออกครั้งสุดท้ายอจริงๆนะครับลาออกจริงๆนะครับ แล้วก็ได้มาทําเพจนะครับก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอะนะครับไม่งั้นเราก็คงเฉาเนาะว่างอ่ะก็ขอแนะนำหนังสือก่อนนะครับหนังสือเฟ้นหาหุ้นเติบโตนนะครับด้วยงบการเงินนะเป็นหนังสือที่เขียนโดยนายแพท์ลงทุนนะครับก็คือโดยผมนะครับก็ตอนนี้ก็มีทั้งในรูปแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะก็ไปดูในเมปได้นะครับแล้วก็รูปแบบของอ่า หนังสือเล่มนะครับก็ตามหนังสือทั่วไปนะก็ติดอันดับขายดีอนาคตก็จะมีหนังสือออกมาอีกนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องนะครับพอดีผมก็เอกสารเก่าเช่นเคยนะครับก็คือผมเคยทำคอร์สซุวมกับทาง Big b บ n นนี่นะครับเกี่ยวกับคนทำงาน full time นะแล้วก็เลยเห็นว่าเอกสารมีประโยชน์ก็ขอมาพูดนะครับ คร่าวๆนะครับทีนี้มาดูเลยนะก็ขยับนิดนึงนะครับการเริ่มต้นการลงทุนในหุ้นนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะ,ะถ้าอยากรู้ตามกันเลยนะครับก็การลงทุนในหุ้นเนี่ยก็คืออันดับแรกนะก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราอยากมีเป้าหมายอะไรนะ นะครับก็ตอนที่ผมลงทุนแรกๆเนี่ยผมก็ตั้งเป้าเลยว่าเออผมอยากเกษียณจากหุ้นนะครับสมัยก่อนผมก็เป้าหมายค่อนข้างเล็กนะไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คือคิดว่าผมตอนนั้นก็เป็นเงินเดือนผมก็หลักหมื่นนะครับก็พนักงานทั่วไปอ่ะเนาะก็ต้องูรู้กันอยู่ว่าที่ผมออกมาลาออกมาเนี่ยเงินเดือนบินสุดท้ายผมก็4ี่0 0นนะครับถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะสำหรับ บางคนนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็เราออกตอนไปประมาณอายุ40กว่านะครับซึ่งก็มีภรรยามีลูกนะครับแล้วก็มีภาระเหมือนคนทั่วไปนะก็คือมีภาระบ้านภาระรถยนต์แต่ตอนนี้คือนิสินไม่มีนะครับก็ผมก็4ี่หม้ามันก็ดูเหมือนจะเยอะนะแต่จริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกนะครับแล้วพอผมมาลงทุนหุ้นปุ๊บ อ่าแล้วก็ช่วงโดยเฉพาะช่วงปีหลังๆเนี่ยผมก็เริ่มเห็นว่าเออมันมีมีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะ,กะเกษียณด้วยหุ้นเนี่ยแหละนะแต่ผมก็คิดว่ากว่าจะ,กะเกษียณก็อีกนานแหละนะแต่ว่าก็ก็เร็วกว่าที่คิดแต่ก็ใช้เวลาตั้ง10ปีนะสิปีก็คือปี2010ปี2020นะครับทีเนี้ยพอเรากําหนดเป้าหมายแล้วเป้าหมายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอ่าผมให้เป้าหมายคร่าวๆว่าเราจะ,กะเกษียณภายในปี2030กันนะครับ เอาว่าสตาร์ท2020ี่ที่ผ่านมาเนี่ยไปถึง2030 10ปีนะใครจะช้าใครจะเร็วว่าน,นี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเอาคร่าวๆนะครับทีเนี้ยพอพอเราเรามีเป้าหมายปุ๊บเราก็ต้องมองหาวิธีที่จะทําให้เป้าหมายบรรลุนะครับแล้วก็ต้องศึกษาคือวิธีที่แน่นอนว่าถ้าเพจเนี้ยก็ต้องเรื่องหุ้นนะก็ศึกษาหาความรู้ในการลงทุนหุ้นนะครับเปิดบัญชีนะครับถ้าใครอ,อยากจะเปิดบัญชีกับทางเพจนะก็เปิดได้นะ ก็จะมี exclusive data ให้ก็คือดูที่ลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นคือเปิดบัญชีนี่ไม่ได้เปิดกับผมนะเปิดกับหลักบริษัทหลักทรัพย์นะครับถูกต้องตามกฎหมายตามกฎกรตทุกอย่างนะทุกประการไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะดูที่ลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็ต้องทำทำแบบสมมุติว่าเราได้ได้วิธีปุ๊บเราก็ทำซ้ำวิธีนะไปเรื่อยๆโดยคร่าวๆนะครับ อ่ะทีนี้มามาถึงขั้นตอนที่ว่าเรากําหนดผลตอบแทนก่อนนะก็คือหลายคนอาจจะเริ่มจากการศึกษาหาความรู้เนี่ยแต่ว่าผมจะเริ่มจากวิธีการกําหนดผลตอบแทนก่อนเลยนะเพราะว่าผมผมเชื่อว่าคือเหมือนกับเราจะเดินทางไปไหนเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราจะบอกตัวเองก่อนนะว่าเราจะไปไหนใช่ไหมสมมุติว่าเราไม่รู้อะว่าเราจะไปไหนเนี่ยมันก็ลาบากละนะก็ผลตอบแทนเนี่ยเป็นเงินเลยก็ได้นะสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะเกษียณเท่าไหร่อะ สิบล้านอ่าสิบล้านนะแต่สมมติเราคิดว่าสิบล้านเราจะเกษยียณได้เนี่ยกําหนดไปเลยนะเป็นเงินนะครับก็ปัจจัยก็คืออายุการทํางานที่เหลือของเรานะว่าเออสมมุติเก็บเงินอย่างเดียวเมื่อไหร่จะได้สิบล้านลงทุนต้องได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถึงจะได้อะไรแบบเนี้ยกําหนดให้มันชัดนะขอให้มันชัดๆนะครับอย่าไปอย่างวุ่นอย่างงี้ลังเลใจอะไรเงี้ยนะมันผมว่าการที่เราชัดเจนในตัวเองเนี่ยมันช่วยได้นะครับ อ่ะอันนี้ผมก็ให้ให้ตอบแทนว่าเออสมมติให้เป็นตัวอย่างนะสมมุติว่าเราต้องการเกษียณด้วยมีเงินใช้เดือนละประมาณสามหมื่นนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็ควรจะมีลงทุนพอร์ตสักสี่ล้านนะอะไรประมาณเนี้ยนะพอรู้ข้อมูลปุ๊บเราก็ทําให้พอร์ตโตเป็นสิบล้านหลังเกษียณนะครับก็คือถ้าเราได้เงินปันผลจากพอร์ตสิบล้านห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ตกเดือนเราประมาณสักสี่หมื่นหนึ่งเนาะ พึงพอใจไหมนะถ้าพึงพอใจแล้วก็กําหนดเป้าหมายแล้วเริ่มทําเลยนะครับาหาวิธีการนะที่จะทําให้ผลตอบแทนบรรลุนะครับต่อมานะวิธีต่อมาก็คือพอเราได้เป้าหมายปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปไหนใช่ไหมสมมติเราไปเชียงใหม่ที่บอกเนาะเราก็กําหนดเรียบร้อยนะครับทีนี้เลือกเลือกวิธีลงทุนว่าเราจะไปด้วยยังไงนะขับรถไปนะหรือว่าจะนั่งรถไฟไปนั่งเครื่องบินไปนะแล้วแต่นะครับ วิธีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ก็เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะ,กะเกษียณม,มีเงินปันผลเราจะมีแบบค่าเช่าก็ได้นะคือไปไปปล่อยเช่าเก็บกินค่าเช่าก็ได้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าวิธีของผมนี่คือหุ้นนะครับก็คือลงบางคนอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ปืนทองคำกองทุนรวมหรือคริปโตก็ได้นะพอเราลงทุนปุ๊บเราก็พอเราเลือกหุ้นสมมติพอเลือกหุ้นปุ๊บก็ลองแบบ เขาเรียกว่าจำลองใน Excel อ่อะนะ้้วแบ็กเทสย้อนมาว่าเฮ้ยถ้าหุ้นเราได้ผลตอบแทนเท่านี้เท่านี้เนี่ยเราจะทำสำเร็จไหมนะลองดูนะครับอ่ะเนี่ยพอแบ็กเทสปุ๊บอ่ะสิล้านบาทนะภายใน19ปีนะถ้าเราใช้หุ้นนะครับถ้าใช้กองทุนรวมเนี่ยก็อยู่ที่6ล้านถ้าใช้ฝากธนาคารนี่มันเก็บไปยี่สิปีนะสิบเก้าปีมันก็ได้ประมาณสักสล้านอะไรเงี้ย นะอันนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนนะอันนี้ผมลองทําจําลองของผมเองนะครับเมื่อเมื่อเมื่ออดีตนะผมก็ตดกัดใจละอ้ะงั้นเราเลือกหุ้นดีก,กว่านะเพราะว่าเอ๊ยทาไมก็ผลตอบแทนมันมันได้ตามเป้าเราอะนะครับท <c oughs> ีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้ทีมสุดท้ายในพูหุ้นเนี่ยก็คือลงทุนปีละสองแสนนะปีละสองแสนสมมุติว่าเราเป็นมนุษย์พนักงานมนุษย์เดือนเนี่ยอ่เอาแบบผมก็ได้อ่าเดือนละสี่หมื่น ปีละสี่แสนบาทเราแบบกินใช้แบบประหยัดได้เอาสองแสนมาลงทุนทุกปีเงี้ยมันจะได้ประมาณสิบล้านนะครับไปในสิบเก้าปีนะครับ,บ,บอ่ามันบางนะตัวเลขตรนี้ต้องมีแล้วอ่ะก็คือเนะวิธีก็คือเราก็ไม่ คือลงทุนโดยที่ไม่สนใจราคาหุ้นนะครับไม่ว่ามันจะขึ้นมันจะลงนะแล้วก็ซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับเลือกหุ้นลงทุนถ้าเราหากิจการที่เราสนใจละจะเต,ติบโตในอีกสิบปีถึง20สิปีข้างหน้าอันนี้เราพูดถึงการลงทุนระยะยาวนะครับเราก็ซื้อไม่ต้องมาคิดนูน่นคิดนี่นะซื้อเข้าไปนะครับ เล่นหุ้นกินส่วนต่างราคาหรือว่ากินเงินปันผลแบบไหนเดียวกันนะอ่าอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการกินส่วนต่างราคาถ้ากินเงินปันผลเนี้ยก็คือแบบเราซื้อหุ้น10บาทใช้เงินหมื่นก็จะได้พันหุ้นอ่าใช้จิบาทต่อหุ้นใช้เงินหมื่นเราซื้อได้พันหุ้นสมมตินะถ้าหุ้นปันผล10%ต่อเนื่องเราได้เงินผลผลหนึ่งพันบาทต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นหุ้นเพื่อส่วนต่างราคาเนี่ยสมมุติว่าจากหุ้นขึ้นอผมพูเร็ววๆกแล้นา เพราะมันบังไปบังมาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าหุ้น1บาทขึ้นเป็น2บาทเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หุ้นหนึ่งบาทขึ้นเป็นสามบาทเราได้สามเท่าสามร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราลงทุนหนึ่งแสนหนึ่งบาทมันก็กลายเป็นสองแสนถ้าขึ้นสามบาทมันกลายเป็นสามแสนแบบไหนดีกว่ากันนะคุณก็เลือกเอาแต่ผมเลือกแบบที่สองนะครับแล้วก็มีแบบหนึ่งผสมด้วยนะครับการเริ่มต้นซื้อขายนะก็ใช้แบบพวกแอปผมผมจะใช้แอปหน้าหน้าเพจหุ้นธรรมดาเลยนะ อ่ะเวลาซื้อเวลาขายไม่ต้องอธิบายเนาะทุกคนทําเป็นอยู่แล้วนะำกำหนดกลยุทธ์ลงทุนนะครับก็คือจะลงทุนระยะยาวหรือเก็งกำไรระยะสั้นนะครับถ้าวางใจหือหุ้นยาวๆเนี่ยก็ก็เราก็ต้องใช้กลยุทธ์แรกอย่างที่ผมบอกคือเน้นหาเงินปันผลนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเก็งกําไรเราต้องไปหาหุ้นที่มันผิดราคาที่มันต่ําผิดปกติหรือว่าผิดมูลค่าแล้วก็ซื้อแล้วพอมันเกินมูลค่าเราก็ขายไปนะครับ อ่ะสรุปนะครับก็คือพอเกษียณมีเงินบันผลทําได้ผ่านการลงทุนพุ้นนะครับแล้วก็แบบจําลองเราต้องทําแบบจำลองขึ้นมานะเพื่อเป็นไกด์ลาให้กับตัวเรานะครับก็ผมคิดว่าทําสําเร็จได้จริงนะถ้าคนที่มุ่งมั่นนะครับลงทุนระยะยาวในกิจการที่เติบโตจะดีที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะลงทุนเก็งกําไรนะครับสําหรับคนที่มีเวลามากขึ้นแต่ว่าสาหรับมนุษย์เดือนเดือนเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําแบบแรกนะครับก็สรุปประมาณนี้เอกสารมันมีอยู่แค่นี้นะครับ ก็เป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นก็ติดตามเพจไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปอัพอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเอ็กซ์คลูนะครับก็มาลงคอร์สเรียนกับผมได้รายละเอียดอยู่ข้างล่างยินชอบกดไลค์กดแชร์ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้เทา่านี้สวัสดีครับ